ผมมีความรู้สึกว่าสื่อมวลชนต่างๆมักจะถามว่ากกต.ก็ว่าไงศาลรัฐธรรมนูญว่าไงฝ่ายที่มีอำนาจว่าไงผมไม่ค่อยได้จะยินคำถามว่าประชาชนคนดินธรรมดาทั่วไปเขาว่ายังไงผมว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและของประชาชนอำนาจนั้นมันเป็นของประชาชนโดยแท้กกต.เพียงแต่เป็นผู้จัดการให้มีการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่แก้ไขเมื่อมีปัญหาในขณะนี้ผมว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยของประชาชนผมออกไปบ้านนอกตลอดระยะเวลา2สัปดาห์มานี้ผมสนใจและฟังประชาชนเขาว่าอย่างไรครับประชาชนเขาจะถามผมว่าเมื่อไหร่ครับจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จพวกผมรอครับผมรอเพื่อจะได้เห็นรัฐบาลมาแก้ปัญหาของพวกผมครับราคาพืชผลอาชีพของพวกผมจะว่ายังไงเขาไม่ได้รอว่ากกต.จะว่ายังไงเขาไม่ได้รอว่ารัฐธรรมนูญจะว่ายังไงเขารอว่าเมื่อไหร่จัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จแล้วถามว่าแล้วคุณว่าไงเขาบอกเขาบอกแล้วไงการเลือกตั้งนั้นประชาชนสนับสนุนฝ่ายไหนมากที่สุดฝ่ายนั้นควรจะตั้งรัฐบาลควรจะให้โอกาสนี่คือเสียงของประชาชนผมอยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อนความรู้สึกและความต้องการของประชาชนในวันนี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.และศาลรัฐธรรมนูญและผู้มีอำนาจประชาชนเขาว่าอย่างไรประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนนะครับแล้วเป็นของประชาชนนี่คือประชาธิปไตยมันไม่หนีไปจากนี้ทั่วโลกแต่เรากำลังรอว่ากกต.ว่าไงผมไม่เห็นประเทศอื่นเขาว่ากกต.ว่าไงกกต.เป็นผู้ช่วยครับให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วเพราะปัญหาถ้าเรารอปัญหามันจะมาครับการลงทุนความเชื่อถือต่างประเทศและปัญหาของประชาชนนั้นเขาไม่สามารถจะรอได้แม้แต่วันเดียวหรืออาทิตย์เดียวนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะสะท้อนให้ความรู้สึกว่าเพราะผมออกไปบ้านนอกครับพบปะชาวบ้านเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่ครับจะมีรัฐบาลใหม่เสียทีผมว่าคุณถามทำไมนะคุณไม่เห็นถามว่ากกต.ว่าไงผมไม่ได้สนใจหรอกครับกกต.เขาว่าไงแต่ผมอยากจะได้มีรัฐบาลที่ผมเลือกเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาของผมครับอันนี้ผมอยากจะสะท้อนให้สื่อมวลชนได้ไปสะท้อนความรู้สึกของประชาชนมากกว่าเรื่องของกกต.ซึ่งเป็นเรื่องเล็กครับศาลรัฐธรรมนูญก็เรื่องของคนไม่กี่คนครับประชาชน60-70 ล้านคนน่ะเขาอยากสะท้อนอะไรครับผมว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศเราวันนี้และปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยครับเราเลิกกลัวเรื่องเผด็จการเสียทีครับมันควรจะหมดยุคของการฟังเผด็จการฟังของผู้ที่รับการสถาปนาจากเผด็จการครับผมอยากให้เป็นเวลาของประชาชนเขาอยากจะได้รัฐบาลของประชาชนครับ